สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์ได้พบกันกับผมสวัยอินนาคอีกครั้งหนึ่งในรายการ Living Life สำหรับในเวลานี้นะครับก็อยากจะขอแบ่งปันในพระคำของพระเจ้าในพระธรรมมาระโกนะครับนะฮะในบทที่9ข้อที่30จนถึงข้อที่37มาระโกบทที่9ข้อ30ถึง37พระองค์กับพวกสาวกเสด็จออกจากที่นั่นและเดินทางผ่านแคว้นกาลิลีแต่พระองค์ไม่ทรงประสงค์จะให้ใครรู้เพราะว่าพระองค์ทรงกำลังสอนสาวกของพระองค์ว่าบุตรมนุษย์จะถูกมอบไว้ในมือของคนทั้งหลายและพวกเขาจะฆ่าท่านหลังจากถูกประหารแล้ว3 วันท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่แต่พวกสาวกไม่เข้าใจถ้อยคำนี้และไม่กล้าทูลถามพระองค์พระองค์จึงเสด็จมายังเมืองคาเปรนาอุมและเมื่อเข้าไปในบ้านแล้วพระองค์ตรัสถามพวกสาวกว่าระหว่างทางพวกท่านโต้แย้งกันเรื่องอะไรพวกสาวกก็นิ่งอยู่เพราะในระหว่างทางพวกเขาเถียงกันว่าใครจะเป็นใหญ่กว่ากันเมื่อพระองค์ทรงนั่งลงแล้วทรงเรียกสาวก12 คนนั้นมาและตรัสกับพวกเขาว่าถ้าใครต้องการจะเป็นคนแรกก็ให้คนนั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นคนปรนนิบัติคนทั้งหลายแล้วพระองค์จึงทรงเอาเด็กเล็กๆคนหนึ่งมายืนท่ามกลางพวกสาวกและทรงอุ้มเด็กคนนั้นไว้ตรัสกับเขาทั้งหลายว่าใครก็ตามที่ยอมรับเด็กเล็กๆเช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราคนนั้นยอมรับเราและใครก็ตามที่ยอมรับเราคนนั้นก็ไม่เพียงแต่ยอมรับเราเท่านั้นแต่ยอมรับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาด้วยพี่น้องครับเมื่อเรามาดูพระคำของพระองค์ในตอนนี้นะครับนะฮะแท้จริงแล้วในพระธรรมมัทธิวก็มีในพระธรรมลูกาก็มีด้วยที่เขียนบันทึกไว้แล้วก็ในพระธรรมมาระโกนะครับก็คือว่าพระเยซูได้เสด็จเข้ามาที่เมืองคาเปอร์นาอุมนะครับและเมื่อเข้าไปในเรือนแล้วพระองค์ตรัสถามเหล่าสาวกว่าเมื่อมาตามทางนั้นท่านทั้งหลายได้โต้แย้งกันด้วยเรื่องอันใดเหล่าสาวกก็นิ่งอยู่นะครับแล้วก็เมื่อมาตามทางเขาก็ได้เถียงกันว่าคนไหนจะเป็นใหญ่กว่ากันนะพระเยซูนะครับได้ประทับนั่งแล้วทรงเรียกสาวก12 คนนั้นมาแล้วก็ตรัสแก่เขาว่าถ้าผู้ใดใครจะเป็นใหญ่เป็นต้นก็ให้ผู้นั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้ที่จะรับใช้คนทั้งปวงถ้าจริงแล้วเนี่ยพระคำของพระองค์ในตอนนี้ก็คือพวกสาวก12 คนเนี่ยนะครับกำลังถกเถียงกันว่าในพวกเขาเนี่ยใครจะเป็นใหญ่ใครจะเป็นหัวหน้าใครจะเป็นเจ้านายนะครับนะฮะจนทำให้พระเยซูเรียกเขาเข้ามานะครับและพระเยซูก็ตรัสบอกว่าถ้าผู้ใดใครจะได้เป็นคนต้นก็ให้ผู้นั้นเป็นคนสุดท้ายและเป็นผู้ที่รับใช้คนทั้งปวงแท้จริงแล้วเนี่ยถ้าในพวกเขาใครก็ตามที่อยากจะเป็นใหญ่นะฮะหรือเป็นเจ้านายก็ตามเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องทำอะไรครับก็คือเขาจะต้องรับใช้คนอื่นด้วยนะฮะต้องรับใช้คนอื่นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นในสังคมพี่น้องคนที่ตำแหน่งสูงเป็นไงครับคนที่ตำแหน่งต่ำลงมารองลงมาก็คือจะต้องอะไรครับให้ความเคารพให้ความนับถือใช่ไหมครับนั่นเป็นในสังคมแต่ถ้าในองค์พระเยซูคริสต์เมื่อเราติดตามองค์พระเยซูคริสต์นั้นนะฮะถ้าเราอยากจะเป็นใหญ่นะครับนะฮะเราจำเป็นจะต้องใครทำอะไรครับเราจำเป็นจะต้องรับใช้คนอื่นนะยกตัวอย่างเช่นองค์พระเยซูคริสต์เนี่ยพระองค์ทรงเป็นใครครับพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้านะฮะเป็นเจ้าของทุกสิ่งสารพัดและเป็นเจ้าของชีวิตของเราแต่เมื่อพระองค์ทรงลงมาบังเกิดในโลกนี้พระองค์เนี่ยได้ทรงปรนนิบัติรับใช้ประชาชนมากมายเลยทีเดียวและก็ยิ่งไปกว่านั้น
พระองค์ยังล้างเท้าพวกสาวกด้วยซ้ำไปนั่นคืออะไรครับพระเยซูกำลังวางแบบอย่างให้กับพวกสาวกว่าถ้าอยากจะเป็นใหญ่พวกเขาจะต้องรับใช้นะคนทั้งปวงด้วยนะต้องปฏิบัติเขาด้วยต้องดูแลใจใส่เขาเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นชัดเจนว่าเมื่อพระเยซูได้ทรงตรัสในลักษณะแบบนี้ทำให้พวกสาวกนั้นคิดนะครับนะแล้วก็ตรงนี้เป็นบทเรียนกับชีวิตของเราทุกคนด้วยนะครับว่าแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะรับใช้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่อะไรก็ตามเนี่ยเราจำเป็นจะต้องอะไรครับดูแลจะใส่คนอื่นด้วยนะครับนะถ้าเราอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตพระองค์จะทรงอวยพระพรมาสู่ชีวิตของเรานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับใช้ในชีวิตของเรานั้นนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเลือกด้วยนะครับนะเราต้องรับใช้ทุกคนไม่ว่าคนนั้นจะเป็นคนรวยคนจนเป็นขอทานเราต้องเต็มใจนะเราต้องมีความสุขมีความชื่นชมยินดีในการที่จะปฏิบัติดูแลคนเหล่านั้นถ้าเราอยากจะเป็นใหญ่นะฮะนี่คือเขาเรียกว่าคนที่ดำเนินชีวิตและคนที่ติดตามองค์พระผู้เป็นเจ้าอันอยากจะขอหนุนใจกำลังใจกับพี่น้องทุกท่านในการดำเนินชีวิตในการติดตามพระเจ้าเมื่อเราไปโบสถ์นะเราสามารถรับใช้พระเจ้าได้นะเพราะพระเจ้าเป็นเจ้านายชีวิตของเราเราเป็นคนใช้นะครับนะและพระเจ้าจะอวยพรในชีวิตของเราด้วยนะครับนะก็ขอหนุนใจกับพี่น้องให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงเลือกและทรงเรียกข้าพระองค์ทั้งหลายให้เป็นข้าทาสหรือเป็นผู้รับใช้ของพระองค์แต่จริงแล้วพระองค์ต้องการให้ข้าพระองค์หลายได้ปฏิบัติรับใช้พระเชื้อขาซึ่งกันและกันถ้าข้าพระองค์ทั้งหลายอยากจะเป็นใหญ่ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ได้สอนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความถ่อมใจในการปฏิบัติรับใช้ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนหน้าที่ไหนในคริสตจักรก็ตามให้ข้าพระองค์ทั้งหลายมีความชื่นชมยินดีมีความสุขในการปฏิบัติในการรับใช้นั่นคือการปฏิบัติการรับใช้พระเจ้าด้วยถวายเกียรติกับพระองค์อย่างแท้จริงขอพระเจ้าหนุนใจให้กำลังใจแก่พี่น้องในการที่จะใช้ชีวิตในการติดตามพระเจ้าและรับใช้พระองค์ในหน้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ต่ำต้อยหรือสูงแค่ไหนก็ตามให้เขาเต็มใจและมีชีวิตถวายเกียรติกับพระองค์อย่างแท้จริงจึงขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน